ซิริไลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซิริก็อยู่ที่เกาะพะงันนะคะตอนแรกเราอยู่ที่เกาะสมุยใช่ไหมแล้วเราก็ย้ายมาที่เกาะพะงันนะคะครั้งนี้เราก็มาพักที่ซันติยารีสอร์ทแอนด์สปานะคะแต่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะคะคือแบบมาไกลมากแล้วก็วันนี้นะคะซิริจะพาเพื่อนๆ นะคะไปทานบุฟเฟ่ดินเนอร์นะคะของโรงแรมนะคะเดี๋ยวหน้าตาอาหารและลายอาหารจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามสิริไปดูได้เลยนะคะแต่จะบอกว่าราคานี้550บวกไม่รวมเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตาอาหารเขาจะน่ากินไหมแต่จะบอกว่าโรงแรมนี้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าโรงแรมน่าอยู่มากแล้วก็ไม่แพงเลยนะคะเดี๋ยวตามสิริไปเลยค่ะ It's California. Vielleicht sind es bei der Linie nachher verschoben. No, that. Oh my god. We can drink Camelback and if it's not good, we only have one attack in heaven. This is John Maxwell. Let's go. This is salad. Salad bar. Yeah. This is for tom yum goong. Yum ha. ขอดูก่อนฮะ Oh, and the pork ribอันนี้หมกอะไรคะพี่หมกห่อปลาอ๋อหมกปลาโอเคจ้ะสวัสดีค่ะอันนั้นอะไรอะคะผัดซีอิ๊วอ๋อผัดซีอิ๊วThey have lab, but they fusion. They have lab. Tom Tom. Oh, what do you have? That's the tofu. It's fish. Yeah, come tomorrow. Enjoy, guys. Vuelta. Vuelta. โอเคค่ะบรรยากาศที่ทุ่งนาช่วงเอาเป็นแต่หมอกคุณผู้ชมรถเจริญทุ่งโอเคทุกคนจะสังเกตุว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาจากดินเนอร์แล้วนะคะแต่จะบอกว่า550บวกๆคุ้มไหมมันก็โอเคอ่ะเพราะว่าคือแบบ550ใช่ไหมมันถามว่าคุ้มไหมมันก็โอเคแหละอาหารก็ไม่ได้แบบว่าอร่อยอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่ต์โรงแรมแต่จะบอกว่า
ถ้าอร่อยก็จะบอกว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยก็จะแบบว่าไม่อร่อยถ้าโอเคก็จะบอกว่าโอเคเพราะว่าหนึ่งเรามาเที่ยวครั้งแรกเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแบบจะบอกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ป่ะแล้วคือแบบพนักงานแบบเฮ้ยพอไปนั่งใช่ไหมคือเรามีด้วยกัน3ห้องคือห้องเราห้องเพื่อนอีก2คนใช่ไหมเขาก็ถามเบอร์ห้องใช่ไหมว่าห้องไหนห้องไหนแต่พอเราจะสั่งไวน์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเมนูไวน์นะลด 35% หรือ 20% นี่แหละจำเอ้ย 35% นะคะแล้วเสร็จปุ๊บคือแบบพอเราจะสั่งไวน์ปุ๊บเอ้ยงั้นเดี๋ยวฉันไปเช็คก่อนนะว่าไวน์มีในสต็อกหรือเปล่าเอ้าแล้วคุณจะมาโพสต์เอ้ยแล้วคุณจะมาใส่ไว้ในลิสต์ทำไมว่ามันดิสเคาท์อันไหนที่คุณมีคุณก็ต้องเขียนบอกไว้สิว่าอันไหนมีอันไหนไม่มีไม่ใช่พอเราจะสั่งปุ๊บคุณก็ต้องวิ่งไปดูว่าเฮ้ยในลิสต์นี้มีไหมคือแบบตอนแรกเพื่อนเราจะสั่งใช่ปะสั่งไวน์ขวดหนึ่งอะใช่ไหมแล้วเสร็จแทนที่เขาจะถามให้ครบหมดทุกคนก่อนนะว่าคนนี้จะสั่งอะไรจะสั่งอะไรจะสั่งห้องนี้จะสั่งอันไหนไวน์ขวดไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแยกห้องกันใช่ปะคะแล้วเสร็จแทนที่เขาจะแบบว่าถามทีเดียวเลยพอเขาถามคนนี้ปุ๊บเขาก็วิ่งไปหายไปประมาณ5นาทีนะคะถามไปหายไปดูเพื่อว่าจะเช็คว่าวายอ่ะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งกลับมาอีกทีนึงแล้วพอเราจะสั่งเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวฉันไปเช็คก่อนนะว่ามีวายอยู่หรือเปล่าเอ้าคุณมันไม่ใช่ปะคือแบบฉันก็เลยบอกว่าคุณควรจะถามให้ครบหมดทุกคนไหมว่าเขาจะสั่งอะไรบ้างแล้วที่เหลือคุณก็ไปเช็คทีหลังว่าวายมีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบว่าถามโต๊ะเดียวกันนะถามคนนี้ปุ๊บวิ่งไปเช็ค5นาทีกลับมาวิ่งไปเช็คคุณมันไม่ใช่อ่ะเข้าใจป่ะคือแบบเซอร์วิสยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาหารก็ยังแบบมันจะมีลาบหมูจืดมากแล้วก็มีอาหารอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีอาหารประมาณ10อย่างนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะก็จะมีเหมือนกับว่าแล้วแต่ว่าวันไหนเขาจะจัดเป็นบุฟเฟ่แบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่โดยรวมๆก็โอเคนะคะแต่ว่าคืออาหารก็โอเคนั่นแหละแต่โดยรวมๆก็โอเคนะคะยังไงก็ฝากเทปนี้ไว้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะซีรีส์ไลฟ์ค่ะกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเทปหน้านะคะเราจะไปเที่ยวรอบเกาะนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคืนนี้บ๊ายบายค่ะ